มคะมีข่าวใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นใจกลางกรุงไนโรบีของประเทศเคนยาค่ะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายบุกเข้าไปโจมตีโรงแรมแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากข่าวนี้คุณผู้ชมคะเป็นเหตุอุกอาจหลังจากที่กลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปโจมตีโรงแรมใจกลางกรุงไนโรบีของเคนยาค่ะโดยกลุ่มติดอาวุธอัลชาบับซึ่งเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายของกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะออกมาอ้างความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีเหตุผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะเพราะว่ารายงานบ้างก็บอกว่าผู้บาดเจ็บนั้นในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัสอาการน่าเป็นห่วงค่ะส่วนทางด้านหลังของโรงแรมแล้วก็อาคารสำนักงานถูกโจมตีด้วยระเบิด2ลูกก็ทำให้พนักงานแล้วก็ผู้คนต่างวิ่งหนีตายออกมาตามภาพที่ปรากฏคุณผู้ชมคะโฆษกของกลุ่มอัลชาบับเปิดเผยต่อสำนักข่าวรอยเตอร์และอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีนี้ก็สอดคล้องกับคำกล่าวของโฆษกตำรวจที่บอกก่อนหน้านี้นะคะว่าการโจมตีโรงแรมเป็นปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายผู้เห็นเหตุการณ์ในการโจมตีโรงแรมดุสิตดีทรูนะคะก็บอกว่าโรงแรมถูกผู้กลุ่มก่อการร้ายโจมตีส่วนผู้ที่ทำงานในร้านเสริมสวยซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุที่มีชื่อว่าเจฟฟี่โอเดโนเธอก็บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังกึกก้องเลยละค่ะซึ่งเธอเนี่ยทำงานอยู่บริเวณนั้นแล้วก็บอกว่าเสียงที่มันดังตามมาด้วยการแตกกระจายของกระจกแล้วก็หน้าต่างเกลื่อนพื้นที่พร้อมกับเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นระยะระยะด้วยด้านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจนครบาลกรุงไนโรบีนะคะฟิลิปเอนโดโลค่ะก็สั่งกำลังตำรวจปิดล้อมพื้นที่ทั่วบริเวณนอกจากนี้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังได้มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีการยิงปะทะต่อสู้กันสำหรับเคนยานะคะเคยตกเป็นเป้าหมายโจมตีของกลุ่มอัลชาบับบ่อยครั้งหลังจากที่กลุ่มดังกล่าวเคยโจมตีห้างสรรพสินค้าเมื่อปี2556ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและยังโจมตีมหาวิทยาลัยเมื่อปี2558ส่งผลให้นักศึกษาเสียชีวิตเกือบ150คนและเหตุก่อการร้ายครั้งนี้เกิดขึ้นในโรงแรมซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปี2558นี่เองและหากมีความคืบหน้าในรายละเอียดของเหตุการณ์คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่วงข่าวต่างประเทศกับ TNN ข่าวดึกเดี๋ยวคุณสุธิดาเกตวิจะมาอัปเดตความคืบหน้าของสถานการณ์นี้ให้เราได้ติดตามกันนะคะCNN ข่าวดึกในช่วงนี้คุณผู้ชมคะติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์โดยเฉพาะเหตุการณ์โจมตีโรงแรมในกรุงไนโรบีของเคนยาคุณสุทธิดาคำถามก็คือมีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่คะใช่ค่ะก็ไปตรวจสอบดูแล้วนะคะ มีพนักงานของโรงแรมดูสิตดีทูซึ่งเป็นคนไทยในอยู่4คนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปลอดภัยแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันนะคะเริ่มต้นกันที่เคนยากันก่อนความคืบหน้าเหตุโจมตีโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลชาบับนะคะที่ได้โจมตีโรงแรมดุสิตดีทูในกรุงไนโรบีของเคนยามีรายงานจากทางกระทรวงการต่างประเทศของเรานะคะว่าพนักงานของโรงแรมซึ่งเป็นคนไทยตอนนี้ทุกคนปลอดภัยดีแล้วนะคะโดยนางสาวบุษดีสันติพิทักษ์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังเกิดเหตุโจมตีที่โรงแรมดุสิตดีทูที่เคนยาว่าทางกระทรวงได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีของเคนยาว่าเหตุยิงกันที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ตั้งอยู่ห่างจากสถานเอกอัครราชทูตประมาณ5กิโลเมตรเมื่อเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับบ้านเราคือ20นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งนางสาวบุษดีเปิดเผยนะคะว่าขณะเกิดเหตุมีพนักงานไทยอยู่ระหว่างทำงานภายในโรงแรมอยู่4คนตอนนี้อพยพออกจากที่เกิดเหตุแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วด้วยรายงานเบื้องต้นทราบว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกเข้าไปภายในโรงแรมแล้วก็ก่อเหตุกราดยิงซึ่งคาดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วยนะคะทางนี้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานทูตได้ที่หมายเลขฉุกเฉิน254-799-332243หรือ254-733-145-145ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
ไปดูเรื่องของเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกานะคะมีรายงานมาจากทางหนังสือพิมพ์โชซุนในเกาหลีใต้ที่รายงานอ้างแหล่งข่าวทางการทูตที่เชื่อถือได้ระบุค่ะว่าสหรัฐกับเกาหลีเหนือมีแผนการประชุมระดับสูงที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งข่าวก็แจ้งว่าไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและคิมยองโชเจ้าหน้าที่อาวุโสของเกาหลีเหนือจะพบปะกันในวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็คือวันศุกร์และคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะกำหนดวันและสถานที่สำหรับการประชุมสุดยอดครั้งที่สองนอกจากนั้นทูตพิเศษของเกาหลีเหนือน่าจะเข้าพบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์โชซุนเท่านั้นที่รายงานนะคะแต่ว่าสำนักข่าวยอนฮับสำนักข่าว CNN ก็รายงานตรงกันว่าปอมเปโอและคิมยองโชจะพบปะกันในสัปดาห์นี้หลังทรัมป์ส่งจดหมายถึงคิมแต่ทางสถานทูตสหรัฐในกรุงโซลไม่ได้แสดงความเห็นต่อรายงานข่าวดังกล่าวเช่นเดียวกันกับทำเนียบขาวก็ไม่ได้ออกมายืนยันในเรื่องนี้ข่าวการประชุมระหว่างปอมเปโอกับคิมยองโชมีขึ้นหลังจากที่ผู้นำเกาหลีเหนือประกาศเมื่อวันปีใหม่ว่าเขายินดีพบทรัมป์ทุกเมื่อนอกจากนี้แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ยังบอกด้วยนะคะว่าการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างทรัมป์กับคิมน่าจะมีขึ้นได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็คือต้นเดือนมีนาคมเพราะสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าทรัมป์นั้นคิดอะไรอยู่ค่ะและไปดูการตัดสินที่ช็อกโลกนะคะสำหรับการตัดสินของคณะผู้พิพากษาแห่งศาลอาญาระหว่างประเทศที่ได้ยกฟ้องในคดีอาชญากรสงครามที่อดีตประธานาธิบดีไอวอรี่โคสต์ถูกกล่าวหาไปนะคะทางศาล ICC ได้ยกฟ้องนายวอลองจีบักโบอดีตประธานาธิบดีไอวอรี่โคสต์ในทุกข้อหาของคดีอาชญากรสงครามพร้อมสั่งปล่อยตัวจำเลยทันทีถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของอัยการศาล ICC ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะคุโนทาฟุเซอร์ประธานผู้พิพากษาบอกนะคะว่าอัยการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านายจีบักโบกับนายชาลส์เบรกูเดจำเลยร่วมซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกันและอดีตผู้นำยุวชนการเมืองทำผิดจริงตามข้อกล่าวหาส่วนทางทีมทนายความของฝ่ายจำเลยแสดงความดีใจหลังศาลตัดสินให้ลูกความพ้นผิดก็เลยทำให้นายจีบักโบซึ่งเป็นอดีตผู้นำประเทศคนแรกของโลกที่ขึ้นศาล ICC ได้รับอิสรภาพไปค่ะซึ่งก็ได้เห็นภาพของประชาชนที่สนับสนุนนายจีบักโบในเมืองอาบิจานของไอรีโคสออกมาเฉลิมฉลองแล้วก็โห่ร้องด้วยความดีใจนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าอดีตผู้นำของพวกเขาพ้นผิดสำหรับนายจีบักโบวัย73ปีแล้วก็นายกูเด้ค่ะขึ้นศาลตั้งแต่ปี2559โดยนายจีบักโบถูกตั้งข้อหา4กระทงในคดีก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษย์รวมไปถึงฆาตกรรมข่มขืนประหารชีวิตแล้วก็การกระทำอย่างป่าเถื่อนอื่นๆในระหว่างเหตุรุนแรงหลังเลือกตั้งที่ไอวอรี่โคสต์ในช่วงเดือนธันวาคมปี2553ถึงเดือนเมษายน2554หลังจากที่นายจีบักโบไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ต่อประธานาธิบดีอาลาเซนออตตารานะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินของศาล ICC ให้ปล่อยตัวนายจีบักโบก็เลยทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนนายจีบักโบแสดงความดีใจไปแต่ว่าแน่นอนว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ความรุนแรงก็ต่างผิดหวังกับการตัดสินใจของ ICC ในครั้งนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายผลที่ออกมาไม่ว่าจะฝ่ายที่เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยก็ต้องยอมรับนะคะคุณสุธิดาใช่ค่ะเพราะตัดสินออกมาแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศนะคะค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเสร็จจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นั่งรถม้าเจมส์บอนด์007ทำสัญลักษณ์ I love you ให้ประชาชนที่มาต้อนรับโดยมีผู้เฒ่าผู้แก่เข้าผูกข้อมือรับขวัญก่อนเข้าสักการะพระธาตุลำปางหลวงพร้อมบอกว่าเจ้าอาวาสได้ให้พรว่าให้ทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองให้ประสบผลสำเร็จทุกอย่างเพื่อประชาชนด้านนายกผู้คำเมืองชมคนที่นี่งามแต่